ค่อยๆนะป๊าั้นเดี๋ยวผมไปฝากเงินกับซื้อของให้วินก่อนนะงั้นเดี๋ยวเจ้พามากับป๋าไปรอก่อนนะซื้อมาเยอะๆนะลูกพวกของกินของใช้อ่ะใช่ใช่แล้วฝากเงินให้เขาเยอะๆด้วยเขาจะได้ซื้ออะไรในนั้นครับป๋าค่ะค่อยๆเดินนะป๊าเจ้ยังไงบอกด้วยนะเดี๋ยวเจ้เช็คให้รีบกลับมานะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับฮัลโหลเจ้เดี๋ยวผมเข้าไปได้กินหมี่แล้วนะแต่กว่าจดหมายจะถึงเนี่ยเลยวันเกิดผมมาตั้งเกือบทีนึงไหนเฮียร้องไห้ทำไมวะไม่ได้ร้องฝุ่นมันเข้าตาเจ๊เป็นไงบ้างเจ๊เจ๊วินก็คิดถึงมาดูแลตัวเองดีๆนะลูกผมรักมากนะครับวินครับป้าวินทนหน่อยนะทนหน่อยเอาไปอ่ะผมจะไปวิ่งกับป๊าแล้วนะป๊าต้องหายนะป๊าหายหายนอนนะลูกนอนหน่อยนะสบายมากครับป๊าผมแข็งแรงมากเลยเนี่ยผมฝากเฮียดูด้วยนะเฮียจะรอผมขอโทษนะเฮียพอมานั่งคิดดูแล้วพวกเราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะเฮียทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีผมไม่เคยคิดเลยนะว่าผมจะไม่ยืนข้างๆเฮียแบบนี้แต่เฮียคิดมาตลอดเลยนะว่าวินจะกลับมาอยู่ข้างเฮียถ้าเฮียย้อนกลับไปได้เฮียอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมกลับสิ
เฮียจะกลับไปทำทุกอย่างที่ทำให้เราไม่ต้องเกลียดกันผมก็จะย้อนกลับไปเหมือนกันผมจะไม่ทำในสิ่งที่ทำให้ผมเสียใจในวันนี้แล้วอะไรล่ะที่ตอนนี้ยังเสียใจอยู่ทุกอย่างเฮียแต่มีอย่างเดียวที่ผมไม่อยากแก้คือการที่ผมได้เกิดเป็นน้องเฮียไงขอโทษนะเฮียผมขอโทษจริงเฮียรักวินนะเว้ยผมก็รักเฮียป้ามาแล้วครับน่ากินน่ากินป้าใหญ่นะป้าเจ๊เดี๋ยวเย็นนี้ผมขอไปรับหลานนะโอ้ยรับอะไรล่ะอาทิตย์โตจะเรียนมหาลัยแล้วขืนไปรับหลานนะหลานโดนเพื่อนล้อแน่เอาเหรออืมกลับเองได้ไม่ต้องห่วงนะมามากินข้าวกันทานเยอะไหมคะป้าทานน้ำทานน้ำก่อนครับป้าน่าจะเค็มนิดนึงนะเจ๊ทำอ่ะป้าใครกันแน่มานั่งกินข้าวด้วยกันสิรุ้งมีลูกตาลอยแก้วฝีมือเจ้ของโปรดรุ้งเลยนะมามากินข้าวด้วยกันนะรุ้งหิวข้าวไหมข้าวกันเนาะนั่งก่อนนั่งก่อนขอบคุณนะคะแม่ไปไหวนะลูกไม่สักคนน่ะที่มาตามฉันเพราะว่าฉันน่าสนใจเฮ้ยลูกฉันอาการหนักเลยเหรอทำไมถึงยังไม่ได้สติอาการก็ทรงๆนะคะแต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงดูแลคนอาทิตย์อยู่ตลอดเลยนะคะหนูคือหนูกับอาทิตย์เป็นแฟนกันมาสักพักแล้วค่ะแฟนทำไมพี่ชายผมเขาไม่เคยพูดถึงคุณเลยนอกจากว่าคุณน่ะจะตั้งใจโกหกบัตรพนักงานฉันนี่คุณเก็บมาทำไมอ่ะคุณเองก็น่าจะเป็นคนที่เก็บอะไรไว้เรื่อยเปื่อยไหมล่ะฉันเก็บเฉพาะสิ่งที่ฉันสนใจนั่นแหละผมก็เหมือนกันคุณคนที่จะพาความรักฉันจะลองรักเขาดูฉันนี่แหละแฟนคุณมันยังอีลุงตุงนางไม่พอเนาะแกถึงไปแอบชอบน้องชายเขาอีกอ่ะยังไม่เข้าใจหัวคนที่ชอบเขาแต่เขาทำไมชอบพี่ชายเราทำไมพี่จะไม่รู้
ย้อนดูกี่ครั้งฉันแสนโหดร้ายมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจชีวิตของคนที่มันไม่เอาไหนอยู่ในวังวนของความชั่วร้ายในทุกค่ำคืนที่ฉันต้องฝืนมันทำให้ฉันแทบเจียนตายเมื่อเธอเข้ามาดูแลหัวใจมันเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดไปเธอเป็นคนเดียวที่